สวัสดีครับพบกับผมบูมนะครับกับช่องภาษางูช่องสาระดีๆเกี่ยวกับ Data นะครับก็ในตอนนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าทําไมนะครับการทํางานสาย Data ในปัจจุบันย้ายสายงานมาทําหรือว่าสนใจมาทํางานสาย Data เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็ก็ผมก็จะลิสต์เหตุผลที่ผมคิดว่านะครับเป็นความเห็นของผมว่าทําไมปัจจุบันเนี่ย การย้ายมาทำงานสาย d t t a มันถึงง่ายขึ้นข้อแรกนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระขนาดเล็กลกลางใหญ่ทุกขนาดนะครับก็มีความต้องการนะครับคนเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าเนี่ย แล้วเอาเนวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้นทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยอ่ะถ้าสาย Data ก็อาจจะใช้ Data เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจนะครับใช้คาดการผลกระทบต่างๆนะครับทำให้ความต้องการเนี่ยของคนในสายงานนี้มากขึ้นนะครับ นี่คือเหตุผลแรกมันจะมีทั้งหมด8เหตุผลนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือใส่งาน data เติบเติรวดเร็วนะครับก็เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยเห็นประโยชน์จากข้อแรกว่า data เนี่ยมันสําคัญกับกับธุรกิจก็เลยมีการเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ดีมากขึ้นด้วยนะครับ ดังนั้นความต้องการนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นนะครับทําให้เขาต้องการเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยในการจัดการข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องกันมาอย่างที่3นะครับที่ผมอาจจะพูดไปเมื่อกี้เบื้องต้นแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data เนี่ย แล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยครับความจุความเร็วของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันช้ามากทำให้การประมวลผลที่ซับซ้อนเช่นการทำเมชิ i นเลอร์นิ่งหรือว่า AI เนี่ยมันทำได้ยากนะครับทำให้สายงาน Data เนี่ยไม่เติบโตเท่าที่ควรน,นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติมากกว่าซึ่งเขาก็จะเน้นจ้างพวกจบสถิติหรือว่าคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่า สามารถใช้การประมวลผลปกตินะครับเพื่อวิเคราะห์หาสนับสนุนการตัดสินใจของทีมบริหารได้แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนะครับข้อแรกก็คือข้อมูลเยอะขึ้นเพราะว่ามีการเก็บมากขึ้นแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆนะครับกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นอีกทั้งนะครับมันจะมีไลบรารีต่างๆนะครับที่เราไม่ต้องเขียนเองฟอร์มสแคเช่น Python นะครับ จะทำ Machine Learning ก็ใช้ s c i k ิ t เ e a r n หรือว่า PyTorch หรือว่า TensorFlow ก็ได้หรือว่าพวกลิ b Auto ต่างๆนะครับที่แค่ใส่ข้อมูลแล้วก็สรุปให้เรามันก็เลยทำให้การทำ Machine Learning ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเขาก็เลยมีความสนใจนะครับที่นำข้อมูลที่เก็บ,บามาวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นทีนี้ข้อต่อไปนะครับ ก็คือข้อที่4่เนาะตลาดงาน Data เนี่ยมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วนะครับก็มีการดึงตัวกันมีการซื้อตัวกันนะครับพูดง่ายๆนะพูดตรงๆก็คือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีทักษะที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าทําได้นะครับในการจัดการแล้ววิเคราะห์ข้อมูลน,นะครับคุณก็จะมีโอกาสในการหางานที่ดีมากมากขึ้นนะครับเช่นคุณอาจจะเริ่มใส่งาน Data ก็อาจจะเริ่ม ในบริษัทที่ไม่ใหญ่นักก่อนพอทำได้จนคุณมีสกิลแล้วคนอื่นเนี่ยรู้ว่าคุณทำงานได้นะครับโอกาสที่คุณจะหางานที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเนี่ยทำงานที่มันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้วแล้วตรงกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการเช่นคุณเคยเป็นมาร์เก็ตติ้งเราวิเคราะห์ข้อมูลมาร์เก็ตติ้งบริษัทเนี่ยเน้นขายของเขาก็เลยอยากได้คนทำดัต t a เนี่ย ที่เข้าใจมาร์เก็ตติงคุณก็จะได้ benefit แบบนั้นหรือไม่ก็อย่างผมก็มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนนะครับก็สามารถทำงานในสายที่เกี่ยวกับ Banking นะครับหรือว่าการลงทุนหรือว่าประกันภัยได้นะครับก็ตลาดงานเนี่ยด้วยความรู้ทักษะที่มีเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสย้ายงานหรือว่าหางานที่ดีขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับว่า ท่านต้องการเชี่ยวชาญนะครับในสายงานเดิมไปเรื่อยหรือว่าอาจจะอยากลองเปลี่ยนเพื่อทำอะไรที่ท้าทายขึ้นซึ่งคุณลักษณะหนึ่งของคนทำงานสาย d a t a ก็คือชอบเรียนรู้นะครับอ่ะต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นข้อที่5นะครับก็คือถ้าจ้างที่ดีนะครับก็ปฏสิเสธไม่ได้นะครับว่าคนทำงานสายไอพวกโปรแกรมเมอร์รวมทั้งสาย Data ที่เราพูดถึงเนี่ย มันมีค่าจ้างที่ดีเมื่อเทียบกับงานอื่นนะครับเนื่องจากคนที่ทำา d t t a ได้แบบเชี่ยวชาญเนี่ยมันมีอยู่น้อยนะครับค่าจ้างมันก็เลยดีนะครับก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างที่บอกไปว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องดังนั้นสายงาน Data เนี่ยก็เลยน่าดึงดูดใจเราก็ย้ายมาง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้ข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่6ก็คืองานสาย a t a เนี่ยมันจะทําให้คุณได้ทํางานที่หลากหลายนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์ Data นะครับในบางหน่วยงานนะครับเราจะได้เดีลยวครับกับคนหลายหน่วยงานเช่นการตลาดการเงินหรือว่าหน้าบ้านหลังบ้านนะครับเพื่อถามคําถามที่ถูกต้องในเรื่องธุรกิจแล้วไปหาข้อมูลดึงข้อมูลรวมถึงสรุปเพื่อ Take A c t i o n นะครับ ท่านก็จะได้ทำงานที่หลากหลายไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่ทำหลายๆอย่างได้นะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัวท่านเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนาะก็คนทำงานสายด a t a เนี่ยก็ต้องพยายามตั้งคำถามนะครับแล้วก็วิเคราะห์เพื่อตอบปัญหานะครับหรือว่าสร้างโมเดลนะครับ เพื่ออธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทำนายแล้วก็ทำให้การตัดสินใจมันเกิดขึ้นนะครับเสนอตัวเลือกมามันก็จะเป็นเ a ลสายที่สุดยอดนะครับอันนี้ก็ณนะปัจจุบันผมก็ยังไม่ถึงขั้น take action แต่สามารถสรุป i n s i g h ์จากข้อมูลออกมาได้นะครับว่าอะไรมีผลเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะต่อไปก็คือสาย Data เนี่ยมี Community อยู่นะครับ ก็สาย d t t a เนี่ยก็ไม่ค่อยกักนะครับส่วนใหญ่ก็แชร์กันเต็มที่เหมือน d e v เหมือนโปรแกร m m e r นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดเวลาไม่มีการกักกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าท่านอัปเดตได้ไวแค่ไหนก็เราก็มีคอมมูนิตี้มีการจัดสัมมนาค่อนข้างบ่อยนะครับของบริษัทพวก cloud provider หรือว่ามีติ้งของบริษัทเทคใหญ่ๆนะมันก็ทำให การทำงานสนุกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีคอมมูนิตี้ที่แชร์ความรู้กันนะครับถือว่าเป็นสายงานที่สนุกซึ่งตรงกงันข้ามกับบางสายงานที่อาจจะมีการกักหรือว่าไม่แชร์ความรู้กันนะครับมาทำงานสายงานนี้ท่านแชร์ไปเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันวัดกันที่สกิลการวิเคราะห์ Data แล้วก็เอาเอาแวลูจาก Data มาใช้งานนะก็โดยสรุปนะครับ ก็การย้ายงานมาทำงานสายด a ต a ในปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นมีความลำบากน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากเหตุผล8ข้อที่ผมผ่าเกล่าไวไปก็คือดีมันเพิ่มขึ้นนะครับก็หลักๆประเด็นแล้วก็เขาต้องการบางสิ่งคั์กิ้งนะครับแล้วก็ทูต่ตางๆมันซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี community ได้ทำงานที่ไม่จำเจนะครับมันก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่จะมาทํางานเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะอยู่สายงานอื่นดูนะครับที่ไม่ได้เป็นโลเกี่ยวกับ Data แต่มีความรู้ว่าเราจะวิเคราะห์ d a t a ในมุมไหนได้บ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องดีกว่าคนที่จบ Data มานะครับแต่อาจจะไม่เข้าใจวิสเน็ s นะครับก็คือไม่มี Business Argument ในสิ่งที่จะวิเคราะห์หรือว่า d o m โด n มนโนเล e นะครับซึ่งมันจะอาจจะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ ไม่น่าเชื่อถือหรือว่าได้ผลมาไม่ตรงตามความต้องการของธุรกิจได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมมาแชร์นะครับหากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์นะครับก็กดติดตาม subscribe ช่องภาษางูได้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็สวัสดีครับ